ากกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่31กรกฎาคม2566เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก1วันเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้วันที่31กรกฎาคม2566เป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจการทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน